ะคะขวัญก็จะมารีวิวสกินแคร์นะคะที่เป็นการเติมออกซิเจนให้ผิวนะคะหลายๆคนจะเคยได้ยินว่าเติมน้ำให้ผิวอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ครั้งนี้ก็จะมารีวิวสกินแคร์ที่เติมออกซิเจนให้ผิวนะคะซึ่งแบรนด์สกินแคร์ที่ขวัญจะมารีวิววันนี้นะคะนั่นก็คือแบรนด์ฟิโลโซฟีนั่นเองหลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วเนาะคือแบรนด์เนี้ยขวัญชอบเซรั่มของเขามากจนแบบมันไปอยู่ในคลิป favorite ประจำปี2017ของขวัญด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ดังจากประเทศอเมริกานะคะวันนี้ขวัญก็เลยจะมารีวิวอีกไลน์นึงที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ขวัญใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็คือใช้ดีมากด้วยนะคะนั่นก็คือไลน์นี้นี่ Take a deep breath นะคะคือไลน์เนี้ยเขาจะเน้นแบบเติมออกซิเจนให้ผิวอย่างเต็มที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยดูสดใสดูเปล่งปลั่งมากขึ้นนะคะซึ่ง Take a deep breath อันนี้นะคะก็จะผลิตด้วยเทคโนโลยีบริสุทธิ์พิเศษนะคะอย่าง Clean Air Technology นะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยหายใจได้เต็มที่แล้วเหมือนแบบมันจะช่วยส่งตรงออกซิเจนอะเข้าสู่ผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยสดใสเปล่งปลั่งนะคะตัวแรกที่ขวัญจะมาพูดถึงเลยนะคะนั่นก็คือ Take a Deep Breath Night นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเจลที่เอาไว้ทาผิวตอนกลางคืนที่ช่วยดีท็อกซ์ผิวได้ด้วยนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนให้ผิวนะคะเนื้อจะคล้ายเจลลี่เลยวิธีการใช้ก็คือตักขึ้นมานะคะแล้วก็นวดลงไปบนผิวเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีสารสกัดข้าวบาเล่นะคะที่ช่วยเติมออกซิเจนให้ผิวได้ดีมากตัวที่สองนะคะก็จะเป็นเจลครีมที่เอาไว้ทาตอนกลางวันนะคะส่วนผสมหลักก็ยังจะเป็นข้าวบาเล่เหมือนเดิมแล้วก็เป็นออยล์ฟรีนะคะตัวนี้จะทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็เติมออกซิเจนให้ผิวทำให้ผิวสดใสเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะในแต่ละวันที่เราต้องเผชิญได้ด้วยค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นอายเจลครีมนะคะตัวนี้เด็ดมากในเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกสบายตาหลังใช้นะคะตัวนี้ก็จะเน้นเติมออกซิเจนให้ผิวใต้ตาของเราเหมือนกันแล้วก็ทำให้ใต้ตาที่ดูเหนื่อยล้านะคะดูสดชื่นมากขึ้นด้วยนะคะและตัวที่ขวัญชอบที่สุดนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย Take a Deep Breath Night นะคะตัวเนี้ยมันจะช่วยดีท็อกซ์ผิวตอนกลางคืนได้ด้วยและที่สำคัญเนื้อมันบางเบามากมันเหมือนเจลลี่นะคะคือจะให้ดูอีกทีนึงเนี่ยคือมันดึงๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็แบบตักขึ้นมาแล้วเราก็ทาบนหน้าที่สำคัญคือมันซึมไวไม่เหนียวนั่นอะไม่เหนียวติดหมอนเวลานอนเลยซึ่งขวัญชอบมากนะคะคือมันไม่ได้แห้งแบบแห้งหายไปจากผิวทั้งหมดนะมันจะทิ้งความแบบหยุ่นๆไว้บนผิวที่เรารู้สึกเฮ้ยมันไม่ได้เหนอะหนะแล้วมันไม่ได้เหนียวเลยนะคะชอบมากจริงๆนะคะแล้วพอตื่นนอนมานะคะผิวของเราจะรู้สึกแบบมันเปล่งปลั่งดูมันสดใสจริงๆคือเหมือนเราได้นอนเต็มอิ่มจริงๆนะคะแต่ทั้งๆที่เราไม่ได้นอนเต็มอิ่มอะไรเงี้ยแต่ผิวเรารู้สึกมันอิ่มนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นครีมที่ทาตอนกลางวันนะคะอันนี้เลยนะคะตัวนี้ขวัญใช้แล้วจะรู้สึกว่าแบบมันเหมาะมากกับผิวมันในการใช้ตอนกลางวันหรือตอนเช้านะคะเนื่องจากว่ามันทำให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกแบบดูสดชื่นจริงๆคือมันจะรู้สึกแบบผิวแบบมันเปล่งปลั่งอ่ะนะคะแล้วก็เวลาเราทาเครื่องสำอางหรือทาอะไรทับเนี่ยมันรู้สึกหนักเกินไปมันไม่ได้ทำให้เยิ้มหรือเป็นขุยบนหน้าเลยนะคะก็เลยชอบมากตัวนี้มันเติมความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีด้วยนะคะทารู้สึกเบาสบายผิวทั้งวันเลยนะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้นะคะที่เป็นอายเจลนะคะตัวนี้ก็ดีมากเหมือนกันเนื่องจากว่าเนื้อมันบางเบาแล้วเวลาเราทาคอนซีลเลอร์ทาอายแชโดว์อะไรเงี้ยมันไม่เป็นขุยนะคะแล้วเวลาทาเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเย็นสบายใต้ผิวนะคะเนื่องจากมันเติมออกซิเจนให้ใต้ตานะคะแต่ว่าในเรื่องของความคล้ำจากการนอนดึกหรือว่าแบบภูมิแพ้อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะคะคือเน้นเติมความชุ่มชื้นให้ตามากกว่านะคะแล้วใช้แล้วฟีลลิ่งมันดีจริงๆอยากให้ทุกคนไปลองตัวนี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่เบื่อสกินแคร์ที่แบบเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอย่างเดียวรู้สึกว่าแบบแค่ชุ่มชื้นอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือนอกจากชุ่มชื้นแล้วอ่ะมันยังรู้สึกแบบสดใสดูเปล่งปลั่งด้วยนะคะรู้สึกเหมือนผิวได้หายใจจริงๆขวัญแนะนำให้ไปลองจริงอย่างน้อยซื้อตัวหนึ่งก็ได้นะคะก็ไปหาซื้อกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Philosophy ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกสาขาเลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะทิ้งรายละเอียดไว้ตรงข้างล่างใน description box นะคะสำหรับคลิปนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ